ื่องกรณีที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะอัมพลคือคนที่โดนตำรวจวิสามันใช่แล้วช่อง8ไปตามคดีนี้มาเนี่ยอย่างที่บอกผมย้ำตรงนี้ก่อนว่าเราไม่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอัมพลเนี่ยพอเขาถูกวิสามันตายปรากฏว่าเพื่อนของเขาที่รอดชีวิตชื่อว่าสมพงษ์สมพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปขโมยของที่โรงงานเอทานอลแต่พวกผมเนี่ยกับเพื่อนไปจอดรถเพื่อจะแล้วโดนตำรวจเนี่ยเหมือนดักยิงเลยทั้งที่พวกผมเนี่ยไม่มีอาวุธเปิดภาพตอนที่สมพงษ์เขาไปร้องเรียนทางด้านของเอกภพสายใหม่ต้องรอดขึ้นมาก่อนครับทีมงานเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมคงจำได้นะและทีมงานต้องเปิดภาพศพฮะของอัมพลที่โดนวิสามันขึ้นมาคู่กันฮะจะได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้คือเรื่องวิสามันประเด็นก็คือว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่อง8เราออกอากาศไป มันมีบุคคล2คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือคนรอดตายก็คือสมพงษ์ค่ะแล้วก็คนตายคืออัมพลซึ่งไปอึแถวโรงงานซึ่งตำรวจกำลังซุ่มจับโจรลักขโมยแล้วตำรวจอ้างว่าแก๊งขโมยเนี่ยมันมี4คนมันยิงสู้ตำรวจก็เลยยิงแต่ทางฝั่งของสมพงษ์คนรอดตายบอกผมมากัน2คนแล้วเหมือนกับตำรวจเปิดฉากยิงก่อนเลยผมก็เลยต้องขับรถหนีมีวงจรปิดตอนที่สมพงษ์ขับรถหนีด้วยนะฮะเพราะวันเกิดเรื่องเลยเนี่ยวันที่มีการวิสามันคือวันที่เท่าไหร่นะเมย์10เมษายน10เมษายนวงจรปิดรถสมพงษ์ฮะเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยงัดภาพให้ดูว่านี่คือหลังจากเสียงปืนดังผมเองเนี่ยก็ต้องรีบขับรถหนีเมื่อวานเราตั้งข้อสังเกตอันนึงบอกเอ๊ะทำไมสมพงษ์รถคุณน่ะคุณขับไปไหนสมพงษ์ก็บอกว่าผมตกใจตอนที่ตำรวจยิงผมก็เลยเอารถเนี่ยไปซุกบ้านญาติทีมงานเปลี่ยนภาพขวามือเป็นรถที่เอาไปซุกบ้านญาติด้วยฮะเราก็ถามบอกเอ๊ะแต่ตอนเราไปเจอรถคุณเนี่ยที่ไปซุกบ้านญาติเนี่ยเราไปเจอว่ารถของคุณเนี่ยถอดแผ่นป้ายทะเบียนใช่ค่ะเมื่อวานนี้มีคนดูบอกกับผมด้วยนะฮะตอนที่เราไลฟ์สดกันอยู่เนี่ยผ่านทาง YouTube คนดูบอกเฮ้ยพุทธรถตอนมันหนีติดทะเบียนนะก็ถูกฮะแต่ตอนมันเอาไปซ่อนมันอันถอดทะเบียนออกค่ะเราก็เลยต้องถามพี่สมพงษ์วันนี้เพื่อให้เกิดความเคลียร์ทีละเปาะพี่สมพงษ์วันนี้เราได้มีโอกาสไปเจอเจ้าตัวเราก็ถามบอกคุณสมพงษ์คุณหนีในวันที่มีการไล่ยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณทำไมต้องถอดแผ่นป้ายทะเบียนถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่ใช่โจรไปลักของในโรงงานคุณสมพงษ์เปิดใจรอบที่1ก่อนเพราะวันนี้คุณสมพงษ์เนี่ยนะฮะกับทางด้านของทีมสายไหมต้องรอดใช่ไหมใช่ค่ะเขาเดินทางไปร้องเรียนที่ไหนนะครับเมย์กองปราบค่ะกองปราบเลยนะฮะค่ะเพื่อจะคลี่คลายคดีนี้เนื่องจากเขาระบุว่าตำรวจที่วิสามันเพื่อนเขาตายคือสภ.เขาหินซ้อนใช่ค่ะเขากำลังสงสัยว่ายิงผิดตัวคุณสมพงษ์อธิบายงี้ที่ต้องถอดทะเบียนรถออกเพราะผมไม่รู้ว่าวันที่ผมกับเพื่อนไปอึที่โรงงานเสียงปืนเนี่ยมันเสียงใครผมก็กลัวว่าถ้าเกิดผมยังขับรถติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่เกิดไอ้คนร้ายที่มันไล่ยิงผมมันเจอรถผมมันก็ต้องฆ่าผมเพราะในวันที่10ถูกไหมฮะใช่ค่ะวันที่มีการยิงกันเกิดขึ้นผมเนี่ยแหละคือคนที่หนีออกมาแต่ผมไม่ได้ขโมยของเขาซึ่งวันนี้ตอนไปกองปราบเจ้าตัวก็ยืนยันคำเดิมนะฮะว่าตัวเองไม่ได้โจรที่ไปขโมยของในโรงงานเหตุการณ์นี้ก็เลยอยากจะขอชี้แจงลองฟังเสียงทางด้านของคุณสมพงษ์ชี้แจงปมนี้ก่อนฮะปวดท้องเว้ยนะครับบอกเดี๋ยวขี้ข้างหน้าผมบอกอย่างนี้ครับแล้วก็มีปืนเสียงปืนยิงมาเลยครับข้างหลังนะครับครับข้างหลังเนี่ยครับข้างหลังถนนนะครับมันเป็นถนนครับทางที่ตำรวจประมาณกี่นายครับไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเขายิงไม่หยุดนะครับแต่เห็นว่าเป็นตำรวจไม่สังเกตเลยครับเพราะว่าเขายิงอย่างเดียวครับคือพี่ส่วนตัวพี่นั่นอยู่บนรถแต่พี่ชายอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างทั้งคู่ครับแล้วแกวิ่งครับแล้วผมรถผมไม่เก่าครับสตาร์ทไม่ค่อยได้ครับกุญแจมันแข็งแล้วผมก็คุณผู้ชมครับเอาทีละเปราะนะฮะวันนี้เปราะที่1สมพงษ์เองเนี่ยคุณผู้ชมครับเขากำลังจะบอกกับเราว่าเขาไม่ได้คนร้ายที่เข้าไปขโมยของในโรงงานต้องย้ำคำนี้และที่ต้องหนีเพราะไม่รู้ว่าคนที่ไล่ยิงเป็นใครกลับมาตรงนี้ฮะนี่คือเปราะที่1แน่นอนที่สุดตำรวจจะยิงผิดตัวหรือไม่ตำรวจต้องตอบคำถามเรื่องนี้เพราะเพื่อความเป็นธรรมกับตำรวจเผื่อใครไม่ได้ดูผมทวนนิดเดียวตำรวจบอกว่าก่อนจะถึงวันที่10ที่วิสามันเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าวันที่9ต
ตำรวจได้รับแจ้งจากโรงงานจริงแล้วตำรวจไปซุ่มโป่งที่โรงงานวันที่9อยู่ๆมันมีคนร้ายมาแล้วคนร้ายมันยิงปืนก่อนซึ่งมันมีคลิปวันที่9เมษาด้วยอ่ะลองเปิดดูฮะนี่ฮะคลิปตัวนี้นี่เปิดเสียงด้วยสิครับนี่คือเสียงปืนใช่ไหมและตำรวจนี่ฮะและตำรวจวิ่งหนีใช่คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้ตำรวจเนี่ยวันที่9พอเขาพบว่ามันมีการยิงกันเกิดขึ้นวันที่10เขาเลยต้องไปอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอคนร้ายแต่ประเด็นคือพอยิงปั้งไปปรากฏว่าอัมพลกับสมพงศ์บอกแค่มาฉี่กับอึผมไม่ใช่โจร